ปัญหาที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยคือมันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วครับก็มีทั้ง2เรื่องทั้งในเรื่องของประเด็นทางการเมืองว่าเอ๊ะตกลงมีน้ำยาจริงไหมหรือมีแต่น้ำท่วมคือปัญหาประสิทธิภาพของรัฐบาลความใส่ใจของผู้นำครับซึ่งคล้ายๆกับว่าถึงแม้ว่านายกจะไปวันที่9ที่อุบลแต่ว่าพอมันท่วมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนกับรู้สึกว่าการบริหารงานการบริหารจัดการมันไม่มีประสิทธิภาพข้อที่1ผมคิดว่านะอันที่1คือการบริหารจัดการมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็2ก็คือเฮ้ยนายกไปโผล่ที่สุราษฎร์แทนอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้ปัญหาความไม่พอใจมันถาความไม่พอใจมันถาโถมอันนี้เราไม่มีสรยุทธ์แล้วแต่ก็ยังมีบินบรรลือฤทธิ์เราก็ไม่ได้บอกว่าจะมาวิพากษ์นายกอย่างเดียวนะแต่ผมก็พยายามทำความเข้าใจด้วยว่าปัญหาจากอะไรปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วพอคุณบินเนี่ยคล้ายๆกับว่าผมคิดว่าพอคุณบินบอกว่ามีเงินล้านจะเอาไปช่วยเนี่ยแล้วก็แบบว่ารัฐบาลหมดแต่ช้อปปิ้งโอ้โหนี่ข้ามคืนทลายฮะข้ามคืนฮะ150ล้านตอนกลางวันเนี่ยข้างคืนมัน130 140ล้านพอตอนกลางวันของวันอังคารเนี่ยขึ้นไปถึง231ล้านแล้วครับยังไม่รู้ว่าถึงเท่าไหร่จะไปจบที่เท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณบินแกจะออกมาไม่ได้แซะนายไม่ได้แซะนายกนะฮะออกมาขอโทษขอโพยกันไปขอโทษขอโพยกันไปเพราะว่าจริงๆคุณบินถ้าจำกันได้นะฮะตอนเลือกตั้ง24มีนาคมแกก็เชียร์เป็นขาเชียร์ฮะขาเชียร์ฮะไม่เลือกใครไม่รู้จะไม่มีใครดีกว่าลุงตู่อีกแล้วนะคืออันเนี้ยแต่ตอนยืนยันเนี่ยคุณวินให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยขำๆนะฮะเขาบอกว่าคล้ายๆกับว่าเขาบอกว่าขอให้แบบว่าขอให้ไปช่วยรับโทรศัพท์ครับคือว่าให้ไปช่วยรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่บอกแกไปไม่ได้หรอกรับโทรศัพท์งานบริจาคของรัฐบาลสำนักนายกที่จัดและถ่ายทอดทางอสมทคืนวันอังคารไปไม่ได้หรอกผมคิดว่าถ้าเรามาสะสางกันนะปัญหามันมี2เคสที่1การบริหารจัดการของรัฐของหน่วยงานรัฐที่อุบลแล้วก็เคสที่2ก็คือ เรื่องของเงินบริจาคซึ่งมันเป็นความรู้สึกของคนที่หงุดหงิดมากที่จริงต้องบอกก่อนว่าวันที่เขาเปิดรับโทรศัพท์บริจาคเนี่ยกองทุนเนี้ยมันมีเงินอยู่แล้ว790ล้านใช่แล้วทำไมไม่ใช้นั่นสิแล้วไอ้ที่มันคนหงุดหงิดมากตั้งแต่แรกก็คือว่าเพจของจังหวัดหรืออะไรเนี่ยชี้แจงเลยว่าถ้าคุณบริจาคเงินเข้าไปที่อุบลเงินมันจะกลับมาที่สำนักนายกก่อนแล้วก็เบิกใช้ได้ตามความจำเป็นฮะอยู่ภายใต้พรบจัดซื้อจัดจ้างปี60ใช่แต่ขอพูดประเด็นแรกก่อนเคสแรกเนี่ยถ้าไปฟังการบริหารจัดการการบริหารจัดการของเพจ GM Line เนี่ยที่แบบมันมีรายงานเลยนะฮะของ GM Line รายงานพิเศษของคอลัมนิสต์ GM Line คุณวิทยากรสุวัฒน์อันนี้ผมตั้งแต่วันที่14แล้วผมเห็นคือเขาบอกว่าการบริหารจัดการมันเรียกว่าของรัฐเนี่ยของหน่วยงานราชการเนี่ยมันค่อนข้างจะงงมากมันงงมากแล้วมันรายงานข่าวสารเนี่ยการบริหารแบบมันก็แบบเหมือนกับแบบว่ามันเป็นช่วงข้าราชการจะเกษียณกันด้วยอะไรกันด้วยมันแล้วก็พอไปเหมือนก็เขาก็บ่นกันว่ามัวแต่ไปต้อนรับนายกด้วยต่างๆการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องการแจ้งเหตุเรื่องการแจ้งภัยน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกวันนี้เขาไปดูก็ได้ฮะเขาบอกว่าผู้รายงานข่าวสารที่แบบประสานงานที่ดีที่สุดของน้ำท่วมบวนตอนนี้คือเพจวารินชำระบ้านเฮาครับซึ่งไม่ใช่ของราชการก็เป็นอาสาโซเชียลเป็นอาสาโซเชียลสื่อสารคือเป็นอาสาโซเชียลทั้งนั้นเลยครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าที่รายงานได้แบบคนที่ประชาชนเชื่อถือก็คือเพจวารินชำระบ้านเฮาแล้วก็เพจอุบลวันนี้เนี่ยคืออันเนี้ยแต่เพจแรกเนี่ยคนนิยมมากกว่าครับอัปเดตแทบจะทุกนาทีเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้เชื่อมต่อกันคือสุดท้ายแล้วเขาเชื่อมต่อกันเองเขาช่วยเหลือกันเองแล้วก็มีเพจประชาชนอีกบ้างอันนี้คือแบบเพจคุณหมอเพจข้าราชการกรมทางหลวงชนบทอะไรต่างเนี่ยคือช่วยกันแบบอันเนี้ยแล้วการประสานงานกันติดต่อการช่วยเหลือกันเนี่ยคือคนช่วยเหลือกันเองทั้งพ่อค้าทั้งแรงต่างคือสรุปแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาก็ของภาครัฐก็คือว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยมันเข้าไม่ทันมันไปไม่ถึงไปไม่ทันมันสู้ประชาชนช่วยกันเองไม่ได้ครับอันนี้เขาก็รู้สึกเซ็งกันแล้วใช่คือเรื่องภัยพิบัติที่มันมากับไอ้ที่น้ำท่วมเนี่ยนะมันไม่ได้ตั้งข้อสังเกตมาเฉพาะตอนที่มันเกิดภัยพิบัตินะก่อนหน้านี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเอ๊ะปกติทุกปีจะมีเรื่องเตือนระดับน้ำใช่ทำไมปีนี้ไม่เตือนคือทุกอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าราชการรับมือไม่ทันฮ
แล้วสุดท้ายแล้วก็คือประชาชนต้องช่วยกันเองอันนี้ข้อที่1ข้อที่2งบเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยมันถูกนำไปเป็นงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่มันไปเป็นกองทุนแล้วเนี่ยนะฮะผมเห็นใจมากเลยนะฮะผมไปอ่านเนี่ยย้อนอ่านเนี่ยรองผู้ว่านะฮะครับต้องรองผู้ว่าอุบลนะฮะคุณสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศออกมาชี้แจงนี่เป็นข่าวเอ็มไทยตั้งแต่วันก่อนแล้วตอนนั้นมีคนวิจารณ์เรื่องการเบิกจ่ายคนวิจารณ์เรื่องการเบิกจ่ายเงินบริจาคนะและขั้นตอนการเบิกจ่ายทำไมต้องส่งเข้าสำนักนายกแล้วทำเรื่องเบิกจ่ายตามความจำเป็นซึ่งทำให้คนอึดอัดกันมากคนอยากช่วยก็เลยไม่ช่วยพอคุณบินประกาศรับบริจาคปุ๊บเนี่ยรัดขั้นตอนรัดขั้นตอนคือคุณบินไม่ต้องไปทำอะไรเนี่ยจ่ายได้เลยเนี่ยคนเทเข้าไปละ200กว่าล้านครับเพราะเนี่ยรองผู้ว่าบอกว่าตอนที่เขารับบริจาคตั้งแต่วันที่4ไม่กี่วันถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งมีเงินล้านกว่าบาทเขาบอกว่าต้องอยู่ภายใต้ระเบียบการคลังว่าโดยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการระเบียบสำนักนายกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไอการใช้เงินเนี่ยมันก็เป็นไปตามระเบียบการกระทรวงการคลังประกอบพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560เนี่ย2560เนี่ยนะฮะคือถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าผู้น้องประชาชนไม่ต้องห่วงอะไรต่างๆคือมันก็เข้าใจอยู่ได้ว่ามันติดขัดมากมันติดขัดมากที่ผมคิดว่าราชการก็กลัวสิครับไอ้กฎหมายเนี้ยกฎหมายพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐที่ต้องขึ้นต่อกรมบัญชีกลางเนี่ยนะฮะที่กรมบัญชีกลางเข้ามาคุมเนี่ยนะฮะมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากในหมู่ข้าราชการคนไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากว่ามันกลัวข้าราชการกลัวคือทำอะไรก็ผิดติดคุกได้ง่ายๆเนี่ยคุณติดคุกยุคสมัยนี้คุณไม่ใช่ติดแบบธรรมดาด้วยแล้วคือคุณโดน157เนี่ยโดนตลอดคุณโดนส่งปปท.คุณขึ้นศาลทุจริตนะคุณใช้มาตรฐานเดียวกับนักการเมืองนะฮะเพราะว่าศาลทุจริตเนี่ยนะฮะใช้แบบเดียวกับนักการเมืองคือยึดนักการเมืองเนี่ยพ.ร.บ.ไอ้สาธารณรัฐการเมืองเนี่ยเขาใช้แบบว่าสำนวนปปช.เป็นหลักใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันฮะสำนวนปปท.ปปช.เป็นหลักคือคุณถูกตั้งข้อสันนิษฐานว่าผิดไว้ก่อนแล้วคุณต้องแก้ต่างให้ตัวเองไอ้เนี่ยข้าราชการกลัวกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นใจครับนะฮะเห็นใจเขามากเลยอันที่จริงนะอันนี้บางทีมันเป็นเรื่องการบังคับใช้และมันไม่สามารถมันไม่ได้ตีความแบบยืดหยุ่นหรือดูที่เจตนาใช่แล้วมันอยู่ในยุคก่อนเนี่ยมันก็มีกฎหมายลักษณะนี้แต่มันก็จะไปดูที่เจตนาไงว่าคุณเจตนาอะไรมันอยู่ในยุคที่คนกลัวด้วยแล้วเนี่ยถ้าไปย้อนจากซื้อจากจ้างข้อ8เนี่ยนะผมไปอ่านดูเนี่ยนะมันเปิดช่องให้ทำได้ในกรณีฉุกเฉินแบบนี้คือก็ไม่ต้องมาอะไรกับการจัดซื้อจัดจ้างเลยถ้ามันไม่ได้ไปกระทบความโปร่งใสในภายหลังใช่แต่นี่มาอ่านย้อนดูข่าวอีกนะเมื่อวันที่10เนี่ยคุณวรวิทย์สุขบุญฮะปปช.ออกมาบอกว่าไอ้ที่มีมติครม.วันที่20สิงหาคม27สิงหาคมอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้งบกลาง 15,800 ล้านเนี่ยคล้ายๆว่า74จังหวัดละ200ล้านส่วนสุรินทร์บุรีรัมย์ในจังหวัดละ500ล้านแก้ปัญหาภัยแล้งอุทกภัยเนี่ยกรรมการปปช.พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงส์เนี่ยประธานกรรมการเฝ้าระวังประเมินสภาวะการทุจริตเห็นว่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างสูงให้มีติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากในโครงการผมว่าไอ้นี่ด้วยเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มาเคลียร์กันหน่อยสิฮะปปช.กับรัฐบาลกับคือรัฐบาลผมว่ารัฐบาลเขาไม่ค่อยกลัวปปช.หรอกเพราะปปช.วินิจฉัยตามวินิติประเพณีแต่ข้าราชการกลัวครับข้าราชการกลัวครับผมไปไล่ดูอิสลาก็บอกเนี่ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกระทรวงการคลังเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะอันนี้คือมาอิสลาก็อิสลาเขาจะเป็นสำนักข่าวปปช.แหละครับเขาจะอ้างคนเอกบุญยวัฒน์เขาจะอ้างคุณสุภาปิยะจิตติอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาตอนเนี้ยนี่เป็นคำถ้อยคำของอิสลาเลยบอกว่าระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันยังมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกระทรวงมหาดไทยไม่รอความชัดเจนในการจัดระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันแล้วก็มองว่าเนี่ยกระทรวงมหาดไทยกำลังจะเร่งเดินหน้าโครงการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยาคือเรามองแบบเนี้ยเรายอยู่ตรงกลางเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็น่าสงสัยเนาะมหาดไทยนี่เร่งใช้งบก่อนสิ้นปีงบประมาณใช่ป่ะครับหมื่นกว่าล้านใช่ป่ะปปช.ก็จะต้องไปจับตาแหละก็มองเพลินๆก็เป็นหน้าที่นั่นแหละมันก็เป็นหน้าที่ปปช.แหละแต่พอดีมันน้ำท่วมใช่ป่ะน้ำมันท่วมใหญ่ภัยก็แรงหนักเฮ้ยแล้วแบบปปช.ไม่ได้ท่วมด้วยนี่เออ
มันไม่ได้ท่วมท้องสนามปปช.ท้องสนามบินน้ำด้วยมันไม่ได้ฉุกเฉินสำหรับปปช.อ่ะเสร็จแล้วข้าราชการก็เฮ้ยปปช.เนี่ยทั้งมีปปช.ทั้งมีพรบ.จัดซื้อจัดจ้างเฮ้ยเราเนี่ยข้าราชการมันก็สยองสิฮะคนเซฟตัวเองก่อนยิ่งบางคนก็จะเกษียณอยู่อ่ะใช่เรื่องอะไรฮะเอาตัวเองเอาตัวเองกลับบ้านกลับไปเลี้ยงหลานอันนี้จะต่างจากนักการเมืองนะนักการเมืองนี่เขาเดือดร้อนแน่นอนเพราะฐานเสียงเขาเออใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลับบ้านไปเลี้ยงหลานไม่ดีกว่าเหรอหรือว่าเดี๋ยวจะย้ายอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปรับตำแหน่งใหม่กันแล้วน้ำท่วมมาเดี๋ยวน้ำก็ไปน้ำมาเดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหมฮะคือเอาตัวรอดก่อนเออเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันเวลาที่คนบริจาคให้คุณบิน200กว่าล้านอะไรเนี่ยคุณบินแกไม่ต้องมานั่งพะวงอะไรนี่ฮะแกเป็นดารานี่เขาสามารถคุณบินบอกว่าวันแรกคุณบินไม่โดนบริจาคเนี่ยจะจ่าย 1,000 นึงต่อบ้านเดินแจกเงินได้เลย 5,000 เลยฮะคุณบินเดินแจกเงินได้นี่มันไม่ได้มีระเบียบอะไรมามัดคอคุณบินนี่แล้วชาวบ้านเขาตรวจสอบกันเองแหละผมไม่ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเรื่องหนึ่งผมก็ว่าเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นายกแหละต้องแสดงภาวะผู้นำต้องแสดงภาวะผู้นำต้องคล้ายๆว่าไปดูการบริหารรัฐมนตรีทุกคนต้องลงแล้วเดี๋ยวมันอาจจะการทำให้เหมือนแบบอย่าไปพะวงอย่าไปคิดว่าตัวเองถูกเปรียบแต่คุณทักษิณลองทำให้ดูเจ๋งๆหน่อยสิครับไม่ต้องกลัวดราม่งดราม่าไม่ต้องกลัวเรื่องจะมีคนว่าหาเสียงใช่ไหมแต่ข้อที่สองเนี่ยในเรื่องระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องงบประมาณเรื่องต่างๆตอบหน่อยสิว่าทำไมเงิน790ล้านใช้ไม่ได้แล้วก็คล้ายๆกับว่ามันมีปัญหาอะไรเรื่องระเบียบเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องเงินบริจาคอะไรแบบนี้ทำไมคุณต้องมาติดขัดกับระเบียบพวกนี้แล้วถ้ามันมีปัญหาจริงๆเนี่ยยอมรับไหมว่าไอ้ที่แบบไอ้ปราบโกงที่ขู่กันมาเนี่ยอ้างปราบโกง5ปีแล้วมาออกระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยคือมันลิ้มน้ำท่วมปากไงมัดคอตัวเองเพราะว่าไอ้การแบบ5ปีของระบบที่พยายามจะไปแบบระบบราชการเป็นใหญ่อะไรต่างๆแล้วแบบกันเข้มแข็งแต่ก็มัดมือมัดเท้าตัวเองด้วยระเบียบนู่นนี่อ้างปราบโกงปราบทุจริตต่างๆเนี่ยคือสุดท้ายมันอะไรเต็มไปหมดเนี่ยมันไม่เกิดความคล่องตัวครับทุกวันนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วไอ้การออกกฎหมายออกระเบียบของเราเนี่ยนะฮะที่มันมัดมาเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราก็เห็นระดับบนว่าใช่ไหมว่าพรรคการเมืองก็เสนอนโยบายไม่ได้เสนอนโยบายเดี๋ยวคุณโดนข้อหานู่นนี่อะไรต่างๆคุณเอางบมาจากไหนคนอะไรมาจากไหนคุณเสนอนโยบายนี่ประชานิยมหรือเปล่าแบบไหนหรือเปล่าแล้วมันก็จะแบบขยิบตากันว่าได้เฉพาะฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำได้อีกฝั่งหนึ่งทำไม่ได้เพราะทำอย่างนี้มาเสร็จแล้วก็มาออกระเบียบมัดราชการอีกอะไรอีกมันไล่มาเป็นแถวเนี่ยมันเรียกว่าโลกบ้าจี้ปราบโกงเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นเนี่ยผมคิดว่านี่ชัดๆเลยนี่คือผลสะท้อนจากโลกบ้าจี้ส่วนหนึ่งด้วยครับถึงแม้ว่าระดับบนเรื่องที่ว่าคุณบริหารจัดการยังไงนะแบบว่าคุณบริหารจัดการคุณต้องทำให้ดูให้ดีนะแบบว่าในทางการเมืองคุณต้องรับผิดชอบไม่พ้นนะแต่ไอ้เรื่องของโลกบ้าจี้เนี่ยมันก็คลายพิษอยู่ครับมันไม่ได้เพิ่งมีนะแต่คราวนี้มันวิกฤตจริงๆหมายถึงว่าในยามวิกฤตแล้วคุณก็ยังจะบ้าจี้กลัวอีกมันมากขึ้นเรื่อยๆกลัวคอร์รัปชันอีกทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องบ้าจี้เนี่ยอบต.กลัวสตง.ใช่แล้วก็กลัวปปช.ราชการก็กลัวปปท.ปปช.อะไรอย่างเงี้ยมันกลัวไปหมดแล้วคุณเชื่อผมเถอะเวลาเกิดดราม่าอะไรขึ้นมาเฮ้ยไอ้นี่นะไอ้นี่แบบดราม่าบอกว่าไอ้ตรงนี้โกงแง่ๆเนี่ยแล้วปปช.เดินใส่บั้งใส่อะไรอย่างที่รอไปตรวจคุณเชื่อผมเถอะผิดทุกรายครับเพราะว่ามันต้องเป็นผลงานปปท.ปปช.อะไรต่างๆเขาต้องมีผลงานผลงานคือจับคนโกงถ้าคุณบอกว่าข่าวมันต้องสงสัยดราม่าบอกว่ามีคนโกงแล้วเข้าไปแล้วจับไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับเอ๊แบบก็จะถูกด่าอีกเพราะฉะนั้นเอาผลงานไว้ก่อนใช่ไหมต้องเอาผลงานไว้ก่อนก็น้ำท่วมนี่เป็นเรื่องประชาชนไงแต่ถ้าเกิดคอร์รัปชันเนี่ยรับงานอยู่ไม่ได้มันก็เลย ความกลัวนั้นมันก็เลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างกลัวคอร์รัปชันกับการคอร์รัปชันอะไรเลวร้ายกว่ากันเราไม่ได้ฟันธงแต่เราเรียกร้องให้ระบบราชการหรือรัฐบาลเนี่ยออกมาเคลียร์เรื่องพวกนี้ด้วยเคลียร์ด้วยนะฮะถ้าคุณมันมีระเบียบอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยช่วยกันแก้ใช่ช่วยกันแก้ผมว่าฝ่ายค้านก็โอเคครับที่จะให้แก้ครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องปัญหาสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมวิกฤตอยู่แล้วก็วิกฤตเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันดูนะฮะว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิงห์คอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆ
ด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ Add Voice Online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Videoปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV เพราะประเด็นร้อนทำไมเรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะ end up ในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.Corporation. เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมีข่าวใหญ่ข่าวนึงแต่อาจจะไม่ค่อยได้เป็นข่าวมากนักก็คือข่าวที่สันติบาลครับส่งเอกสารไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลนักศึกษามุสลิมคืออันนี้มันมาจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมครับเขาเอามาเปิดเผยใช่ไหมคือการขอมันไม่ได้บอกว่าอะไรอ่ะเป็นในนามสันติบาลสันติบาลขอว่าคุณกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเนี่ยออกมายอมรับว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นหนังสือของกองบังคับการตำรวจสันติบาล1กองบัญชาการตำรวจสันติบาลจริงซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูลและบริหารงานข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกองบัญชาการคืออันเนี้ยสถาบันนักศึกษาเขาออกมาแถลงปุ๊บเสร็จแล้วก็เขาเปิดเผยในเฟซบุ๊กแล้วคุณอังคณาก็ออกมาวิจารณ์ในคณะที่เป็นอดีตกสม.บอกว่าไอ้การที่แจ้งไปที่อธิการบดีให้แจ้งจำนวนนักศึกษาที่นับถืออิสลามเนี่ยศาสนาอิสลามระบุนิกายการตั้งชมรมกลุ่มของนักศึกษาประวัติของประธานด้วยนะฮะจำนวนสมาชิกแนวทางการเคลื่อนไหวคำถามก็คือว่าเฮ้ยคุณคิดอะไรคุณคิดยังไงเนี่ยฮะคือเสร็จแล้วรองโฆษกตำรวจก็ยอมรับอีกต่างหากบอกอันเนี้ยทำจริงเป็นฐานข้อมูลด้านข่าวกรองเนี่ยเป็นฐานข้อมูลด้านข่าวกรองแล้วก็เขาต้องการเก็บข้อมูลเพราะในฐานะที่เขาแบบว่าภายใต้การรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความลับในราชการข้อมูลข่าวสารของทางราชการระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติครับการเก็บข้อมูลลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านข่าวกรองและทำไปยังหลายสถาบันไม่มีนัยยะสำคัญใดๆถือเป็นวงรอบการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านการข่าวโดยปกติแล้วก็ผบ.ตร.ให้นโยบายตำรวจต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอาจมีความผิดเฮ้ยนี่มันนี่คำนึงสิทธิมนุษยชนเหรอฮะเรื่องปกตินี่สิทธิมนุษยชนเหรอฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติด้วยความร้ายกาจคือตรงนี้แหละสิทธิมนุษยชนคือไม่ได้ไปซ้อมใครแล้วแค่นั้นเองเหรอคือสิทธิมนุษยชนเหมือนกับอ้างเรื่องคุณดูเลาะเลยฮะเนี่ยพีพีทีวีนะฮะพีพีทีวีก็เปิดเผยนี่เป็นผู้สื่อข่าวพีพีเขาไปต้องชมเชยพีพีเขาทำข่าวเรื่องนี้นะฮะเขาไปถามที่มอลังสิตมอลังสิตเนี่ยยอมรับรสกฤษณพงษ์ภูตระกูลนะฮะผู้ช่วยอธิการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยมอลังสิตยอมรับมีจริงแล้วก็จำเป็นต้องส่งไปแล้วส่งข้อมูลไปแล้วเพราะว่า
ไอ้ที่มีมาเนี่ยมีขึ้นหลังจากเหตุระเบิดป่วนกรุงเทพแล้วก็รายละเอียดนี่บอกเลยอย่างที่ว่าเนี่ยชมรมนักศึกษามุสลิมเข้าร่วมประวัติประธานชมรมแนวทางการเคลื่อนไหวคือจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับทางการอยู่ในสภาพบังคับถ้าไม่ให้ความร่วมมือรัฐบาลอาจจะมีมาตรการบางอย่างต่อมหาลัยแต่คุณกฤษณพงศ์ก็ยอมรับว่ารายชื่อเนี่ยที่สูกส่งไปแล้วเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เลยมันเป็นลักษณะหว่านแหเอาชื่อนักศึกษามุสลิมทั้งหมดโดยไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานว่าอ้าวแล้วแบบเขามีอะไรอ่ะทำไมต้องไปขอชื่อเขาทำไมต้องอะไรมันเหมือนกับแบบสะท้อนให้กับแบบการข้อมูลการหาข้อมูลฝ่ายความมั่นคงมันมีปัญหาแล้วถ้าคิดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือต้นเดือนเนี่ยนักศึกษาปี2ของมอลังสิตเนี่ยถูกตำรวจอุ้มไปเพราะว่านักศึกษาคนนี้ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนื่องจากว่าเขาไปให้หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยยืมรถจักรยานยนต์แล้วก็เอาไปสอบแล้วก็จนสิ้นสงสัยแล้วก็ปล่อยตัวไปที่มอลังสิตที่มอลังสิตคือเขาก็แบบว่าอันนี้ก็เคยเลยโดนแบบนี้แหละครับแต่อันเนี้ยคือมันก็ไม่ใช่โดนเฉพาะมอลังสิตอีกฮะเข้าใจว่าโดนหลายมหาลัยในรามก็มีฮะในรามนี่ก็บุคคลอันนั้นก็ดันโดนจับกันไปเยอะแล้วก็ปล่อยตัวตั้งแต่ยุคระเบิดน้ำบูดูนู่นใช่ไหมฮะประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่คือคำถามก็คือว่าทำเพื่ออะไรคือมันเป็นลักษณะของการเวียงแหความไม่ไว้ใจโดยคือสีผิวโดยศาสนาโดยความต่างคือวิธีแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนมันจะเป็นคือในทางการเมืองเนี่ยเราก็พูดกันตลอดรัฐบาลก็พูดคือการเมืองนำการทหารใช่ไหมฮะน้อมนำพระราชดำรัสเข้าใจเข้าถึงพัฒนาถามว่าในทางปฏิบัติไม่ใช่ในทางปฏิบัติเนี่ยคุณไปแบบทำแบบนี้คุณทำให้คนมุสลิมเขารู้สึกอะไรเขาก็รู้สึกว่านี่มันคือแบบมันคือการเบี่ยงแหว่าใครที่เป็นนักศึกษามุสลิมเนี่ยต้องสงสัยหมดใช่คือใครที่นับถือศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องสงสัยหมดเลยเหรอครับเฮ้ยนี่มันนึกยังไงอะถ้าเราแบบคล้ายๆว่าเราเป็นคนพุทธอยู่ในมาเลเซียแล้วเราจะต้องแบบโดนอย่างเงี้ยไงเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกยังไงคุณอังคณาก็ตั้งคำถามว่าเป็นการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวการเลือกปฏิบัติทางศาสนาเป็นอคติและหวั่นระแวงนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามโดยตรงอันที่จริงแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแนวทางในการคุ้มครองและคำแนะนำรวมถึงมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคนอยู่แล้วเพราะนั้นในเรื่องของการใครจะไปก่อการร้ายอะไรยังไงเนี่ยมันมีอยู่แล้วกระบวนการในกลไกทางสังคมอยู่แล้วในการจัดการอยู่แล้วคือมันเป็นเรื่องทางแบบคล้ายๆกับว่าผมตลกอะผมมีความรู้สึกว่าวิธีคิดแบบนี้มันไม่ใช่การไม่ใช่หน่วยข่าวกรองด้วยหน่วยข่าวกรองก็ทำงานอย่างนี้เหรอคือจริงๆเขาเห็นคืออย่างเงี้ยถ้าสับยังไงเดียเขาเรียกว่าเห็นประชาชนเป็นศัตรูแล้วก็มันค่อนข้างจะแบบคล้ายๆว่ามันไม่มีฝีมือด้วยฮะ คือว่ากันจริงๆไม่มีฝีมือแล้วมันโบราณมันทื่อแล้วมันผลักคนไปแบบให้ไม่พอใจรัฐอ่ะใครที่นับถือศาสนาอิสลามก็ต้องไม่พอใจรัฐสิมันเหมือนกับไอ้ที่ทำมาใน3จังหวัดก่อนหน้านี้ไงที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็เป็นอคติแบบเหมารวมใครที่ไปเป็นตรวจเลือกทหารอันนั้นตรวจดีเข้าไปตรวจเลือกนะฮะไปร่วมไปรับเกณฑ์เนี่ยแบบไม่ได้ตรวจเลือกขอเก็บ DNA ตรวจเก็บ DNA ใช่ไหมฮะใครอยู่ใน3จังหวัดใต้เปลี่ยนซิมนี่ภายในรู้สึกจะภายในเดือนนี้ละฮะต้องสแกนใบหน้าต้องสแกนใบหน้าสแกนอัตลักษณ์ใหม่อะไรต่างซึ่งจริงแล้วบัตรประชาชนมันก็มีแล้วไม่ใช่หรอครับแล้วมันไม่ใช่ทำทั้งประเทศนะแต่ในหลายก็ในกรณีแบบนี้เขาทำใน3จังหวัดแต่ทำทั้งหมดทุกคนแล้วทำทุกคนไม่ได้ทำแบบแต่ว่าก็เลือกปฏิบัติกับ3จังหวัดมันก็เลือกปฏิบัติถามว่าทำไมอ่ะมันเป็นพื้นที่สงครามไปแล้วเหรอใช่ไหมฮะคืออันเนี้ยวิธีทำแบบนี้มันทำให้มันผลักคนทั้ง3จังหวัดเนี่ยมันออกห่างจากรัฐแล้วก็ไอการที่ไปตรวจเนี่ยพอถามว่าละเมิดเสียประชาชนหรือเปล่าไม่ได้ละเมิดผมจำได้เลยที่ทหารเขาบอกไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนก็เราไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้าถึงแบบคุณไม่มาเปลี่ยนซิมเนี่ยก็ซิมดับเดี๋ยวถึงเวลาก็ซิมดับเฮ้ยแต่ไม่ได้บังคับเราไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ดิก็ไม่ต้องใช้มือถือไป นี่แบบวิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วมันจะแก้ปัญหาจาก3จังหวัดภาคใต้จะไปแก้ปัญหากับคนเขาก็ไม่ใช่เราไงเขาก็ไม่ใช่คนไทยสักทีคือไม่ใช่คนไทยเขาก็ไม่ใช่พวกเดียวกันสักทีไม่ใช่คนไทย
มันเป็นการแบ่งแยกตั้งใจแบ่งแยกเขาออกไปให้แตกต่างจากเราคืออันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราไปคือจริงๆเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็เป็นเสรีภาพแล้วแต่ว่ามันก็คล้ายๆว่าศาสนาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้เสรีภาพทางการเมืองยังไงก็เหมารวมไม่ได้ฮะเหมารวมไม่ได้แก้ปัญหาเลยฮะคือเวลาเราพูดอย่างนี้เราไม่ได้บอกว่าคือผมจะพูดยาวไปผมก็จะบอกว่าแม้แต่ในทางการเมืองเนี่ยผมก็มีความอึดอัดอยู่หลายครั้งที่ผมเห็นพวกคล้ายๆกับว่าไอ้พวกเพจเสื้อแดงหรืออะไรต่างๆบางอันเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยก็จะไปด่ารัฐบาลเออให้ร้ายรัฐบาลว่าเนี่ยสนับสนุนอิสลามอะไรต่างๆเนี่ยมีนะจริงนี่เฟคนิวจัดๆเลยครับเฟคนิวจัดๆแล้วก็ส่งกันเนี่ยนะไปว่าเออเนี่ยให้เงินเดือนแบบให้เงินเดือนอิหม่ามแรงหนังเนี่ยซึ่งความจริงมันเป็นอันเดียวกันฮะคืออคติทางศาสนาต้องเจ้าอาวาสมันมีจริงให้เงินเจ้าอาวาสเขาก็ให้เงินแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะที่มีเขาให้เงินพุทธเขาให้เงินมุสลิมอิสลามซึ่งอย่างเงี้ยเป็นคนส่วนหนึ่งในเสื้อแดงก็มีอย่างนี้ซึ่งมันก็เราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องระงับตรงนี้คือแต่รัฐเนี่ยไม่ควรเข้าไปคือรัฐเนี่ยเข้าไปเสริมความขัดแย้งนี้เออรัฐไปส่งเสริมอคติแบบนี้แล้วเวลาเราเห็นคนเพจของคนอิสลามคนมุสลิมเนี่ยที่เขาเรียกร้องเรื่องเสรีภาพอันนี้ก็บอกว่าเออทำไมเวลาคนพุทธถูกฆ่าก็จะมีพวกไปแสดงความเห็นแบบนี้แล้วทำไมคนพุทธถูกฆ่าไม่เรียกร้องมากอะไรนี่คือวิธีคิดแบบนี้คือวิธีคิดที่มันอยู่ร่วมกันไม่ได้อะใช่ไหมคือคุณต้องการแบบอะไรคุณต้องการให้ยิงกันตายให้หมดหรือไงครับคือวิธีคิดแบบนี้มันไม่ใช่ไงหรือว่าวิธีคิดแบบรัฐก็คือแบบต้องปราบเขาให้อยู่หมัดอะไรเงี้ย เขาเป็นคนแตกต่างอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบเวลาเราคิดอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่เห็นด้วยนะเวลาเราอยู่แบบเราเห็นข่าวในประเทศมุสลิมแบบคล้ายๆแบบการบังคับนู่นบังคับนี่เนี่ยใช่ไหมอย่างล่าสุดมันก็มีข่าวสะเทือนใจมันเป็นเรื่องแบบในอิหร่านใช่ไหมฮะผู้หญิงเนี่ยห้ามดูฟุตบอลนะฮะแล้วมีผู้หญิงฆ่าตัวตายครับไม่ใช่ผู้หญิงไอ้นู่นนะเรียนจบวิทยาศาสตร์ด้วยเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเขาอยากดูบอลอะไรก็คืออันนี้คือเรื่องของเสรีภาพเนี่ยไม่ได้จำกัดเรื่องศาสนาเวลาเราสู้เรื่องพวกนี้คืออันเนี้ยคือแต่ว่าหลายคนเนี่ยเอาศาสนามาใช้แล้วก็สร้างความแตกแยกกันแม้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อนะอย่างที่บอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่รักประชาธิปไตยจะเข้าใจคนที่คิดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องของเสรีภาพนะว่าอันนี้คือเราต้องยอมรับเรื่องเสรีภาพแล้วขณะเดียวกันไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามเราต้องลงเรื่องเสรีภาพในประเทศที่เป็นอิสลามเราก็ไม่เห็นด้วยกับการบังคับจำกัดสิทธิ์นะฮะในประเทศเราก็ต้องรู้สึกว่าเราก็ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกการจัดการแบบนี้ผมจะพูดอย่างนี้ดีไหมพี่ถึกอาจจะรู้สึกดีขึ้นและพี่น้องมุสลิมอาจจะรู้สึกดีขึ้นว่าจริงๆแล้วการเฝ้าดูเขาไม่ได้ดูพี่น้องมุสลิมอย่างเดียวคนที่เป็นความคิดต่างทางการเมืองจากเขาก็เฝ้าดูใช่ พวกแสดงก็โดนเขาหาแยกประเทศมาแล้วไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วปัญหามันไม่ใช่เรื่องของคนไทยหรือสังคมไทยมันเป็นปัญหาที่รัฐไทยต่างหากที่มองเรื่องนี้อย่างไรมองเรื่องนี้ว่าแบ่งแยกออกไปว่าคนนี้การเมืองแบบนี้สีเสื้อแบบนี้เป็นศัตรูคนนี้นับถือศาสนานี้เป็นศัตรูนี่ถ้าประเด็นบ้านเรามีเรื่องสีผิวก็คงจะแยกกันอีกใช่คงมีอีกเหมือนกันแล้วก็แบบจริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบรัฐอำนาจนิยมก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นแหละครับนะแบบใช้ศาสนาใช้อะไรใหม่ใช้ชาตินิยมใช้ความเกลียดชังเป็นเครื่องมือความต่างเป็นเครื่องมือทั้งนั้นครับมันก็เหมือนกันเกือบหมดอ่ะครับเราถึงบอกว่าเวลาเราวิจารณ์เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราขีดขั้นเหมือนกับเราบอกว่าเราวิจารณ์จีนวิจารณ์อะไรเนี่ยมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องรัฐอำนาจนิยมเป็นเรื่องเผด็จการจะว่าอย่างนั้นก็ได้กับเรื่องเสรีประชาธิปไตยซึ่งน่าสังเกตด้วยว่าหลังจากแม้ว่าหลังเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยประเทศเรามันไม่ได้กลับเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบจริงจังแล้ววิธีคิดพวกนี้มันยังอยู่เยอะมากแล้วถามว่าวิธีคิดแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกมั่นคงขึ้นไหมไม่เลยผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วมันมีระเบิดเวลาอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะมันมองคนเป็นศัตรูอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือใบตองแห้งอ่อนแอนะครับพบกับใบตองแห้งอ่อนแอทุกจันทร์อังคารพุธวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ